มาทำว่าวจุฬาด้วยงบ0บาทกันนะครับผมดูดิโอ้ยเล่นลมมากเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้ยถ้ามันจะเป็นไปได้แล้วครับงบ0บาทสามารถทำว่าวจุฬาได้มันเป็นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะฮ้สวัสดีครับพบกับช่องครูแมงงบสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำว่าวจุฬาด้วยงบ0บาทกันนะครับผมฮ่ามันจะเป็นไปได้แล้วครับงบ0บาทสามารถทำว่าวจุฬาได้มันเป็นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะท่านผู้ชมเนาะเราไปลุยกันเลยดีกว่า Let's go เอาละครับเรามาพูดถึงขั้นตอนแรกเลยนะเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการทำมันก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกรรไกรกรรไกรเนี่ยก็น่าจะมีแล้วทุกบ้านนะเนาะเราไม่ต้องไปซื้ออีกนะแล้วก็จะเป็นม้วนไฟอันนี้ก็ไปขโมยของแม่เรามาได้นะครับผมนี่นะผมบอกเคล็ดลับนะอันนี้ก็จะเป็นเทปนะครับผมเทปนี่ก็น่าจะมีทุกบ้านนะสำหรับผมผมมีเทปผมซื้อมาไว้นานละถ้าใครมีกาวลาเทกก็ได้นะครับผมกาวลาเทกกาวร้อนหรือว่าอาจจะเป็นกาวอะไรก็ได้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นกระดาษ A4 นะครับผมหรือใครมีถุงพลาสติกก็ได้หรือว่าใครจะเอาเป็นกระดาษสมุดก็ได้นะแต่ผมใช้เป็นกระดาษ A4 นะมาถึงขั้นตอนที่2นะครับผมขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับผมเราจะต้องทำการล่างรูปตัวว่าวออกมาก่อนนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นว่าวจุฬานะครับที่เราจะตัดออกมาให้มันเป็นรูปทรงตัวว่าวนะครับผมนี่ก็จะมีตัวปีกนะครับผมนี่เราก็ล่างตามนี้ได้เลยล่างตามผมก็ได้นี่แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทำการตัดนะครับผมนี่เอากรรไกรมาตัดเลยนะครับผมเอาละครับผมหลังจากที่เราได้ตัดตัวน้องว่าออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมก็เราก็ใช้ยางลมนะครับทำการลบรอยที่เราทำการมาร์กไว้เขียนล่างไว้นะครับออกให้หมดนะครับผมมันก็จะได้ออกมาหน้าขาวๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยเราก็ใช้กระดาษที่เราตัดเมื่อกี้นะครับผมมาตัดเป็นสายธนูนะครับผมก็เราก็ต้องเน้นใช้กระดาษให้คุ้มค่านะครับผมสำหรับสิ่งที่กระดาษมันได้เกิดมานะครับเราต้องใช้มันให้คุ้มค่านะครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะทำสายธนูนะครับซึ่งเราก็จะต้องตัดออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็นี่คือหน้าตาของสายธนูนะครับผมที่เราได้ตัดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆแล้วมันก็ใช้การจริงไม่ได้ละครับมันไม่ดังละครับแต่ว่าเราติดเอาไว้ให้มันเท่เฉยๆนะครับผมเนาะตามงบของเรานะครับผม0บาทเนาะนี่ก็เดี๋ยวเราทำการแปะตัวธนูกันนะครับผมในขั้นตอนต่อไปโอเคครับเพื่อนผู้ชมหลังจากที่เราได้แปะตัวน้องสายสนูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับโอ้โหเท่มากเลยนะครับผมเสร็จปุ๊บเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือทำการมัดสุงเพื่อที่เราจะทำการชักน้องนะครับผมอาจจะชักไม่ได้แรงมากนะเพราะว่ามันเป็นกระดาษแบบมันไม่มีโครงไงมันก็แบบเอาไว้แบบเล่นแบบเวลาลมเบาๆมาแบบนี้เนาะเราก็ปล่อยเล่นแบบต่ำๆนะให้เด็กเล่นนะเนาะทำเนี่ยแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามามัดซุงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการมัดซุงมันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมไปเลยกันเลยดีกว่า Let's go ขั้นตอนในการมัดซุงนะครับเราก็จะใช้เชือกนะครับผมเป็นเป็นฝ้ายนะไม่ใช่เชือกเป็นฝ้ายเป็นฝ้ายนี่ตัดปูมันออกก่อนนี่ใช้ฝ้ายก็เป็นฝ้ายเย็บผ้านั่นแหละธรรมดาฝ้ายมันเบาเนาะเราต้องใช้ฝ้ายใช้ฝ้ายที่มันเบาในการมัดสูงนะครับเราก็ต้องกำหนดจุดที่เราจะมัดหัวแล้วก็มัดตรงท้ายก่อนนะครับผมหัวเนี่ยเราก็จะมัดในจุดของตรงนี้ครับเราก็มาร์กไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้แทงเชือกลงไปนี่ก็จะจุดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เนาะโอเคมา
เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้เข็มนะมันมีเข็มนี่ใช้เข็มหรือว่าใครจะมีตะปูเล็กๆก็สามารถใช้ได้แล้วก็ใช้เชือกนะครับสอดรูที่เราเจาะตรงนี้ไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้น้องว่าวของเราได้เสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับโอ้ยดูดิโอ้ยเล่นลมมากเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้ยครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าวของเราก็เสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมทำว่าวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าผมได้มาแค่สอนทำท่านให้ท่านผู้ชมเอาไปทำเล่นทำขำๆกันนะครับผมเอาไปตกแต่งบ้านได้นะครับผมนี่เนาะถ้าใครทำสวยๆหน่อยนะมันก็ออกมาสวยได้เลยนะโอเคคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิแมงกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าน้องว่าวจุฬานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปปล่อยว่าวจุฬาของผมเล่นกันแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับฟู้